นับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยกลับมาชมกันต่อครับในเซตที่4ครับคู่ชิงอันดับ3ก็เป็นทางฝั่งของนครนนท์นะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับ2ต่อ1เซตเอาครับเปลี่ยนเป็นให้สัญญาครับในเซตที่4ครับสุริยาคมล่าครับเสิร์ฟแล้วจังหวะนี้เหนียวครับตั้งแต่ช่วงแรกของเกมเลยเอาครับอนุพรมายังทันครับมาริกาจุธารัตน์หยอดข้ามาก่อนโอกาสตั้งเกมของอยุธยาจังหวะนี้สิริพรเอาครับคาริน่าขึ้นตียังได้อยู่ครับบอลแก้ไขแต่ว่าพลาดไปครับจังหวะนี้ตามแรกครับเป็นของทางฝั่งนครนนท์ครับกุลภาครับเสิร์ฟนงพรครับตีมาสนมาคาริน่ายังสู้กันอยู่หน้าเนี่ยครับวิภาบอลแก้วันนากุลภาและเป็นมาริกาครับฝังเลยครับไม่หนักเท่าไหร่แต่ทิศทางดีครับ2ต่อ0คะแนนครับนครนนท์ขึ้นนำวันเสิร์ฟโดยคุณภาพหมายเลข16คุณเซ็ตครับสุริยาให้สั้นครับแต่ว่ายังมีคาริน่าครับที่ขึ้นบล็อก3ต่อ0ครับคุณภาพครับเสิร์ฟวิภายกมาหัวเสาแล้วจังหวะนี้ลงครับขอไปครับเป็นต้ามของทางฝั่งอยุธยาครับพลงพรมาล้นมาครับแล้วจังหวะนี้ถูกจับฟาวครับ2ต่อ3ครับจังหวะนี้คลินาถูกจับบล็อกครับอริสานะครับกับอุทัยวานครับขึ้นคู่กันครับหนีไม่ออกครับตามขึ้นมานะครับ3ต่อ3คะแนนอนุพรครับเสิร์ฟต้องแก้ไขครับบอล3สุริยาให้สั้นกับอุทัยวานอันได้ขึ้นมาได้แล้วหัวเสาจังหวะนี้มาริกาเอาครับสิริพรตีขึ้นไปวันนาแม่ยังเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าไม่มีใครที่จะเล่นต่อครับนี่ครับสิริพรไอ้ยาลงมาวันนานิดพุ่งมาได้ครับสุรภาครับให้มาจังหวะนี้จุฑารัตน์ตีลงไปครับ4ต่อ4คะแนนถือว่าออกตัวได้ดีทั้งคู่ครับสุดท้ายครับเสิร์ฟยุทธาให้กับทางด้านของสุริพรและจังหวะนี้กันนิกาตีลงไปครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับกดลงไป5ต่อ4คะแนนนะครับยกบอลขึ้นมาจติกากดใส่บล็อกครับโอ้คิดอะไรไม่ออกครับชั่วโมงนั้นโดนอุทัยวันกันติงครับ6ต่อ4ครับจากที่ตามอยู่ตอนนี้ขึ้นแซงแล้วสุริพรก็เสิร์ฟบอลแรกไม่ดีโอ้แล้วตามไปเล่นไม่ได้ครับ
7ต่อ4คะแนนแล้วครับตอนนี้อยุธยา ATCC ขึ้นนำสิริพรครับเสิร์ฟทีมที่สุธารัตน์ยกมาให้กับกัติกาคราวนี้ยังรองไว้ได้ครับสิริพรกานิกาตีใส่บล็อกสุรพัฒน์ยกให้กับมาริกาครับขาดบล็อกเหมือนกัน5ต่อ7คะแนนบอลเซิร์ฟของคาริน่าเกาเซอร์ยุพาน่าดึงได้สวยเลยครับและจังหวะนี้ไทยวันครับทำแต้มที่8ให้กับอยุธยา ATCC ครับเข้าป้ายไปก่อนครับในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับเกมในเซตที่4รอบชิงอันดับ3นะครับจำนวนเซตนี้ทางฝั่งของนครนนท์นิดได้เปรียบอยู่นะครับนำ2ต่อ1เซตแต่ว่าจำนวนแต้มในเซตที่4ครับเป็นอยุธยา ATCC ครับที่นำอยู่8ต่อ5คะแนนโอ้แล้วสุดสิทธาครับไปไม่ถึงบอลครับตัวนี้9ต่อ5แล้วครับกติกาไปใส่ยุพาครับยังบล็อกไว้ได้ครับตัวนี้อีกครั้งนึงครับอีกไทวานคราวนี้กดใส่บล็อกเลยครับยังไม่ดีขึ้นครับตอนนี้นครนนท์ยิ้มหวานครับอุทัยวันแก่นสินเมืองแรกมาดีครับมาริกาคราวนี้ไม่พลาดครับ6ต่อ10คะแนนวันนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มนะครับของทีมนครนนท์ VC เท่าไหร่ครับมาริกาครับเสิร์ฟอยู่ไทยวันมาทำอะไรดีไปหมดครับนี่ครับดูยิ้ม11ต่อ6คะแนนครับอยู่ไทยวันครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีซะด้วยครับอัมพรไหลหลังจังหวะนี้ติดบล็อกของกันนิกาครับเอาละครับตามไป12ต่อ6คะแนนความปลุกครับอยุธยาถามครับเสิร์ฟคราวนี้กติกาครับยังไปติดบล็อกอีกครั้งของกติกาก็ยังติดบล็อกครับเอาละครับเป็นโอกาสของอยุธยาและไหลหลังอนุพรน่ารับบอลไม่ดีครับจังหวะนี้มาริกาเจ็บมือครับชงพรแล้วก็เป็นเวลานอกครับทางฝั่งของนครนนท์เรียกเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแต่วันก็เสิร์ฟนี่ครับปัญหาบอลแรกกลายเป็นทางฝั่งนครนนท์ครับที่ต้องแก้ไขโสระยาให้กับอนงพรครับ
ิจิตายังเกี่ยวมาได้มาริกาขึ้นตีบอลหลุดออกเส้นหลังไปครับ14-6คะแนนไทยวันครับเสิร์ฟอีกครั้งคำพรยกขึ้นมามาริกาครับตีอ้าวลงครับ7-14คะแนนก็ยังตามหลังอยู่ห่างครับทางฝั่งของนครนนท์กติกาครับเสิร์ฟป่ายังเซตไว้ได้ครับตอนนี้ทองแก้ไขไปก่อนเอาละครับสุริยาให้กับกนิกาอย่างได้ครับคืนกลับมาบ้างครับดุทารัตน์แต่ต่อ14ครับอาจจะเล่นดีเป็นช่วงๆครับทั้งสองทีมเอาครับสุริยาให้กับอนุพรมันกดใส่บล็อกเลยครับคราวนี้จังหวะบอลมันต่ำลงมาแล้วนะครับคิดอะไรไม่ได้ครับนอกจากตีใส่บล็อกไปก่อนครับมาครับอนุพรอีกครั้งหนึ่งกุลภาครับให้อัมพรยังเกี่ยวไว้ได้ครับกันนิกาตีใส่บล็อกกุลภายกมาให้กับจุฑารัตน์โดนจับบล็อกเหมือนกันครับคราวนี้อีกครั้งหนึ่งอัมพรตั้งฟอมตีแล้วก็เป็นต้านของอยุธยาครับ15-9คะแนนช่วยกันบล็อกได้ดีครับอยุธยากฤษฎาทิพย์ประโชดครับเสิร์ฟตอนนี้จุฑารัตน์กดใส่บล็อกดูเหมือนจะตันๆแล้วครับตอนนี้การลุกของนครนนท์แล้วก็เป็นอยุธยา ATCC ครับที่ขึ้นนำ16-9คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับเกมในเซตที่4อยุธยา ATCC ครับยังนำนครนนท์อยู่ครับตอนนี้16-9คะแนนครับแล้วเสียบหลุดออกไปครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับกนิกาสุริภาคครับลงไปแทนกนิกาทิพย์ประโชดชุดเน็ตไปหน่อยครับแต่ว่าได้ฟาวครับทางฝั่งของอยุธยาดูเหมือนจะปวดหัวไหล่ครับทางฝั่งของเราไม่ดีครับสุริยาแจกข้ามขึ้นกลับไปครับ11-17คะแนนสุริภาครับเสิร์ฟสุริยายกครับเอาละครับจังหวะนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ครับมันนาโอ้แล้วเป็นแต้มของทางฝั่งอยุธยาครับ18-11คะแนนนครนนท์ต้องเรียกเวลานอกแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
มาชงกันต่อครับสมุนพอเรียบเสิร์ฟสมุนพาให้กับคามิน่ามาโดนบล็อกครับได้บุกอีกครั้งครับนครนนท์โอ้ยังหนีบล็อกไม่ออกครับคราวนี้มาที่คามิน่าตีไม่โดนครับตายแล้วครับตอนนี้19ต่อ11คะแนนหลวงพรครับเสิร์ฟแรงไปหน่อยครับยังเอามือคลำบริเวณหัวไหล่อยู่นะครับต้องดูครับว่าจะเล่นไหวหรือไม่ครับ12 19โอ้บอลแรกไม่ดีครับยุพาตามไปแก้ไขไปก่อนครับบอล3แล้วก็มาแก้ไขเสียไปครับทางด้านของอยุธยา13ต่อ19ครับนครนนท์ยังตามหลังอยู่จุฑารัตน์ครับเสิร์ฟยังรองไว้ได้ครับคราวนี้มาที่กติกาบอลบุกของอยุธยาตีมาไปใส่บล็อกครับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้มาริกาตีฉีกออกมาทางด้านขวาครับ14ต่อ19ครับนี่ครับทำได้ดีครับจังหวะนี้มาริกาแล้วก็อยุธยา ATCC ครับเรียกเวลานอกครับเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่กันก่อนครับชมกันต่อครับตอนนี้คือพายกให้กับมาริกาโดนมาแล้วก็ตัดอีกครั้งนึงแต่ว่ายังไม่ตายครับโอ้ยุทธยายังเหนียวอยู่อีกครั้งของนครนนท์คราวนี้เป็นคาริน่าตีใส่บล็อกแล้วเป็นแต้มของอยุทธยาครับเกมรับดีมากๆครับ20ต่อ14คะแนนครับโอ้กดไปหน่อๆ3ครั้งครับทำอะไรอยุธยาไม่ได้ครับหรือพอครับเสิร์ฟกติกายุพายังรองไว้ได้ดีครับคราวนี้กติกาตีรับหน้าวันนาพุ่งมารับไว้ได้แก้ไขไปก่อนบอลรุกของอยุธยาอุทัยวันหน้าขอข้ามแล้วก็ลงไปบริเวณกลางคอร์ตครับ21ต่อ14คะแนนครับอยุธยาขึ้นนำจากอุทัยวันแก่งสิงห์สีพรเสิร์ฟยุพายกสูงมาที่กติกาเอาละครับยังได้อยู่มาตีไปใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับสุริยาเซตให้กับอุทัยวันโอ้ฟอร์มฮอตเลยครับตอนนี้22ต่อ14คะแนนสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับนครนนท์สีพรเสิร์ฟครับกติกาโอ้คราวนี้ไปไกลเลยครับกดไม่ลงครับ23ต่อ14คะแนนครับทีมาที่จุฑารัตน์ครับคราวนี้มาริกาประหยัดบล็อกจากแดนหลังหยอดเบาๆครับยังได้อยู่กุลภาหน้าเซตไม่ดีครับจังหวะนี้โอวันนายังตามไปเล่นมาได้มาริกาไม่ผ่านบล็อกครับกติกาก็ไม่ผ่านบล็อกอีกครั้งครับซุปเปอร์บล็อกของทางฝั่งอยุธยา ATCC ครับ3ครั้งติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเซตพอยต์ครับ24ต่อ14คะแนนสิริพรครับเสิร์ฟกติกามาตีจังหวะนี้รับล้นไปหน่อยครับ
15-24นี่ครับจังหวะที่กติกาขึ้นตีครับบอลเสิร์ฟของคาริน่าคาวเซอร์ครับยุทธาอันที่โสระยาแล้วตีจังหวะนี้เป็นต้ามของทางฝั่งอยุธยาครับ25-15คะแนนครับโอ้สามารถเอาชนะได้ในเซตที่4ครับเกมเสมอกัน2-2เซตครับต้องสู้กันต่อในเซตที่5เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่และมาชมเซตตัดสินกันครับนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย